เมื่อ7เดือนที่แล้วนะครับทุกคนผมได้ทำการหาผลพิษเป็นจำนวน20ผลซึ่งมันก็คือคลิปนี้และในวันนี้ผมจะมาหาผลคิสเนะเป็นจำนวน20ผลเช่นกันเรามาดูว่าผมจะมีวิธีหายังไงกันบ้างนะครับนั่นว่าอันดับแรกเลยที่ทุกคนคิดได้ก็คือการสุ่มซึ่งสุ่มผลเนี่ยโอกาสดรอปผลโหดๆนะโคตรจะยากอ่ะ 0.0.1% เลยนะครับทุกคนแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็ใช่ว่าจะหาทางแก้ไม่ได้นะครับทุกคนผมได้ทำการโพสต์ลงกลุ่มเพื่อหาซื้อผลคิสเนะจำนวน20ผลแบบเทรดเอานะครับแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ไปทั้งหมดกี่ผลแต่ผมจะหาครบ20ผลแน่นอนฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทุกคนและอยากให้ผมหาผลอะไรเป็นจำนวน20ผลคอมเมนต์ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผลในตัวของผมนะครับเก็บได้แค่12ผลเท่านั้นและไม่มีผลคิสเนะสักผลเลยนะดูไม่มีเลยนะครับทุกคนไม่มีคิสเนะไม่มีเลยนะนี่ไม่มีถาวรด้วยไม่มีแบบเป็นผลแดงๆก็ไม่มีเหมือนกันเลยแต่ว่าผมจะซื้อคลังเกล็บเนี่ยให้มันครบ20ซะก่อนจัดไปเลยครับทุกคน400โลบัคกูกดจนนิ้วอีกอ่ะตอนนี้13ผลแล้วนะ14ผลแล้วเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ผมสามารถเก็บได้ทั้งหมด20ผลไม่เชื่อดูโคตรเยอะทุ่มไปเท่าไหร่กันเนี่ยฝั่งน้องกดไลค์ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้คนแรกแล้วนะครับซึ่งเขาก็มาตอบเม้นผมในเพจนะครับทุกคนจะพูดไงดีคือผมแบบหาคนเทรดนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสุ่มได้ยากมากๆเลยอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็ตังผมเนี่ยมีไม่พอสุ่มด้วยพอวะเนี่ยเดี๋ยวลองสุ่มดูสักรอบนึงแน่นอนผมคิดว่าเป็นผลที่แรมากๆเลยนะทุกคนแบบโคตรแรเห็นไหมผมสุ่มนี่ยังได้สโมกอ่ะทุกคนแล้วทุกคนสุ่มได้อะไรกันบ้างครับผมเดาว่าสุ่ม100ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่คิสเนะจะดรอปเนี่ยยังแบบ 0.1% น่ะเออมาเดี๋ยวเรารอเข้ามาแมนชั่นนะครับแล้วผมนั่งรอเลยไงโอเคครับทุกคนผมได้คนแรกแล้วนะมาเลยน้องชาย PVP what the fuck มาถึงท้าผม PVP เลยอ่ะมาดิตายยังโหยังไม่ตายอีกให้โอกาสให้โอกาสเฮ้ยเยสเฮ้ยเยสยังรอดยังรอดนี่ไงบ๊ายบายได้ข้าวหัวฟรีด้วยมาเทได้ละเอาคิสเนะมาแลกกับอะไรดีอ่ะเอาเฮ้ยคิสเนะต้องแลกกับอะไรครับเนี่ยอ่ะมาเลยโหโคตรคุ้มเลยโคตรคุ้มเลยผมนี่ไม่คุ้มเลยตะดิงได้จริงหรือเปล่าวะนี่ทุกคนได้มาแล้วโอ้โหขึ้นผลแรกของเลยเนี่ยขึ้นผลแรกของกล่องเลยมันบอกว่าคุ้มไอเด็กนี่มันบอกว่าคุ้มเฉยแล้วผมจะต้องหาอีก19ผลนะครับตัวอันนี้แค่ผลแรกนะโอเคผู้โชคดีคนถัดไปโอเคครับทุกคนและนี่คือคนที่2นะครับเดี๋ยวผมถามเขาก่อน PVP อีกแล้วกูเจออะไรบ้างวะนี่ทุกคนมา PVP ตลอดเลยนี่ PVP อ่ะเฮ้ยโดนดิเฮ้ยเยสเอาตายเอาผลมาเฮ้ยมานั่งแล้วทุกคนมาลุ้นกันว่าคนนี้เขามีจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่คีโมนะเคลว่ะเขาบอกว่าเคลเอาเฮ้ยไม่ใช่ล็อกเก็ตสิเฮ้ยเอาว่ะคิสเนะนะครับโอ้มึงเอามาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยโอเคครับทุกคนผลที่2วันนี้ขนาดผลที่2เนี่ยผ่านไปตั้ง7นาทีเรียบร้อยครับเราได้มา2ผลแล้วคุ้มไอ้เหี้ยทุกคนบอกคุ้มแต่กูไม่คุ้มคนเดียวและนี่คือคนที่3นะครับทุกคนแลกผลหน่อยเฮ้ยมาเลยฉันชอบคำนี้เหลือเกินเลยแลกผลหน่อยนี่มาครับเอาอะไรให้เขาดีอะทุกคนสปิริตละกันอะคิสเนะแม่งโคตรแพงเลยนะสปิริตกับอะไรดีอันนี้คอนโทรละกันคอนโทรผมมีโคตรเยอะแม่งทุกคนอ่านชื่อเขาเดี๋ยวชื่อว่าอะไรวะเนี่ยจอร์ดี้สเปกนัมใช่ปะวะกวนถูกหรือเปล่าผลที่3มั้ยเย้ผลที่3แล้วโอ้โหเส้นทางอีกตั้งอีก17ผลน่ะมาทุกคนคนที่4นะครับไปนั่งเลยไอ้น้องชาย FC ครับพี่ว่ะ FC ครับมันฝัดใหญ่เลยมาอย่าพูดมากผลที่4นะครับทุกคนมันใช่มันจะท้าคีอีกไม่เอานั้นเดี๋ยวผมสุ่มผลให้ด้วยเย้มาเลยน้องชายโอ้โหล็อกเก็ตโคตรอุ้ยมีคิสเนะเอานี้ไปเลยทำไมคนได้ผลคิสเนะเยอะจังวะเอาแล้วบอกว่าอะไรนี่ทุกคนไม่คุ้มเลยพี่โอ้โหไม่คุ้มเลยกูได้สิกูได้ผลเดียวเสียไปตั้ง2ผลเฮ้ยมันสุ่มได้ทีเล็กเฮ้ยเกินเฮียดวงโคตรดีอ่ะเก็บเข้าตัวเลยผมนี่เก็บเข้าตัวเลยนี่กูยึดขำไม่เยอะดวงโคตรดีอ่ะดวงโคตรดีอ่ะแล้วมีแบบมีทีเล็กแค่2ได้ไงโอ้แล้วดูคนนี้สุ่มแล้วดูคนนี้สุ่มมาคนต่อไปมาเลยครับเป็นไงพี่ดวงผมไม่ใช่ดวงโคตรดีเลยน้องชายขอแลกนี่มันจะแลกอะไรวะเนี่ยมานั่งลงมาขอแลกเหรอจะแลกอะไรอุ้ยคิสเนะอีกแล้วแน่นอนเพราะว่าผมโพสหาคิสเนะนะครับน้องๆเอาเลยคุ้มจัดอ่ะใครว่าคุ้มบ้างครับทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับส่วนใครที่บอกว่าไม่คุ้มก็เรื่องมึงไอ้สัตว์ขออภัยนะครับอยากขอโทษด้วยนะครับมาผลที่เท่าไหร่แล้ววะผลที่5แล้วตัวจริงเปล่าเอาเฮ้ยมึงเข้าเซิร์ฟวีกูมาเนี่ยมึงไม่รู้ว่าตัวจริงเปล่าได้ไงวะนี่คนที่เท่าไหร่วะเนี่ยคือแบบตอบแชทจนหัวปั่นไปหมดละอันนี้คนที่6นะครับมาเฮ้ย
FC ครับพี่ครับผมเดี๋ยวผมสุ่มผลให้ด้วยมันมามุกเดิมกับคนที่แล้วเลยดีกว่ามันเห็นแชทข้างบนแน่เลยทุกคนคือนี่เป็นเซิร์ฟ V นะครับผมก็จะส่งลิงก์ให้เฉพาะคนที่เขาทักมาขายนะครับทุกคนอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะมันบั๊กหรือเปล่าทุกคนมันบอกว่าผมแลกไปเกิน5รอบแล้วว่ะเดี๋ยวต้องรออีกตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยโอเคแล้วเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ผมเทรดครบเป็นจำนวน5ครั้งนะครับทุกคนเลยเลิกการเทรดไปก่อน8ชั่วโมงแต่นี่วันใหม่แล้วเป็นไงคลิปนี้อัดข้ามวันเลยวันนี้ผมจะมาเทรดผลกับ BMK TV นะครับทุกคนมายังครับ BMK มีคิดซื้อในกี่ผลนะเอ็ม5ผลครับโอ้โหมาเลยครับผมซื้อต่อเลยครับผมสามารถเอาอะไรแลกได้บ้างครับเนี่ยอ่ะเอาไปทีเล็กถาวรเอ้ยคุณมีแล้วนี่อาศัยฟ้าถาวรไปเลยละกันเฮ้ยเฮ้ยจริงดิเออให้เลยละกันให้เลยละกันผมต้องแลกผลคิสเนะใช่ไหมใช่คิสเนะเอามาเลยเอามาอีกเอามาไม่เอามา5ผลเลยเอาเหรอมันกดได้ไหม5ผลเฮ้ยได้ใช่เหรองั้นเอามาเลยเฮ้ยมันจะได้อันนี้นับเป็นกี่รอบเนี่ยนับเป็นรอบเดียวใช่ไหมเฮ้ยเอาอ่ะคุ้มจัดเลยเออไหวยังกูไม่คุ้มเลยทุกคนเอ้ย1รอบจริงด้วยแต่ตอนนี้ผมได้มา9ผลแล้วนะครับอีกแค่11ผลเท่านั้นเยอะโคตรคุ้มเลยเฮ้ยพี่ฮะผมมีผลคิสเนะอยู่4ผลเอาเปล่าผมไปแลกกับเด็กกระโปงมาเมื่อกี้นะเออเอาอ่ะโอ้โหเยอะโคตรเชี่ยเลยเจ้าผลถาวรเหรออ่าอันนี้โหยๆให้น้ำแข็งถาวรเลยละกันรอบนี้เฮ้ยๆๆโอ้โหโคตรคุ้มเลยครับกูไม่คุ้มเลยทุกคนโหคิสเนะ4ผลว้าวกูจะครบ20มั้ยเนี่ยวันนี้โคตรเกียนอ่ะมาเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมมี13ผลโอ้โหไปแจก FC ดูนี่โอ้โหเชี่ยโคตรสวยอ่ะเก็บเข้าตัวแม่งเลยจริงๆโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เด็กกระโปงที่ไหนไม่รู้นะครับมาเทรดให้นะครับกว่าจะหามาได้แล้วนี่โอ้โหต้องเอาผลอะไรวะที่แพงๆเท่ากับคิสเนะส่วนมากต้องเป็นผลตึงๆใช่ไหมเอ็มใช่พี่โอเคนี่คือผลที่14เนี่ยจริงๆโคตรเยอะเลยใช่ปะวะผมเทรดได้3รอบแล้วนะครับทุกคนวันนี้โอ้โห14รอบโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมีคิสเนะในตัวอยู่14ผลเอ็มมีกี่ผลนะในตัวอันนี้เป็นตัวอินโดนะครับมีกี่ผลนะเอ็มมี4ผลใช่หรอไม่ใช่รวมกับของอินโดเป็น5ผลหรอ5ผลแล้วใช่ไหมเออ5ผลตอนนี้มีคิสเนะในตัวอันนี้เป็นตัวละครอินโดนะครับทุกคนแต่เอ็มเป็นคนเข้านะครับเราแอบเอารหัสอินโดมาเอาตรงแล้วในตัวละครเนี่ยมีคิสเนะของอินโด1ผลใช่ไหมแล้วก็มีของผม4ผลแต่ผมจะมาเทรดออกให้หมดในตัวอินโดเลยนะครับเทรดเข้ารหัสผมเพื่อให้มันครบ20ผลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอ็มเปิดไมค์เลยอันนี้เราจะอินโดเอ้ยเราจะเกียร์อินโดอินโดมันจะไม่ล็อกมันจะไม่ล็อกซ้อนใช่ไหมเราต้องมานั่งก่อนเอ็มมานั่งก่อนเดี๋ยวผมก็ต้องแข็งคนควันให้มันบีโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ผลปีศาจจากของอินโดเรียบร้อยอินโดมีคิสเนะ1ผลใช่ไหมอินโดแล้วก็จะเหลือไว้ให้น้องนะครับทุกคนโอเคโอ้ยไอเอ็มเทรดครบ5รอบแล้วนี่ว่ะไอสัตว์เอ้ยเกินไปว่ะว่าจะมาเกียนมันไอเหี้ยมึงแดกเลยเอ็มแดกเออกูแดกเลยแดกอย่าให้มันมีสักผลแดกไอเร็วเออมันมีถาวรอยู่นี่ว่ะไอสัตว์เอ้ยจบละโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปตามหาอีก2ผลให้มันครบ20ก็สำหรับในวันนี้นะครับทุกคนผมใช้เวลาหาผลคิสเนะ20ผลเป็นเวลา2วันนะครับใครอยากให้หาผลอะไรต่อไปครบ20ผลคอมเมนต์บอกกันด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย